สวัสดีครับวันนี้คิดจะกินตำแซลมอนเห็นแต่เขากินในคลิปนะครับตำแซลมอนดิบแต่ว่าผมประกาศกินดิบผมก็สิลวกก่อนแล้วก็รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสิลองเห็นเบิ่งเห็นเลยครับกระสีว่าตำบักฮวงก่อนครับเดี๋ยวจังสิใส่ปลาแซลมอนใส่บักพริกกระเทียมครับแล้วแต่สิเผ็ดมักเผ็ดมักบ่เผ็ดตอนนี้ก็ตำแหลกแล้วด้วยครับแล้วก็ต่อไปใส่ยังละบานนี้ใส่มะนาวเนาะใส่บักนาวใส่บักนาวเครื่องเทศกินดอกเห็นเขากินก็อยากลองกินเบิ่งดิซิน้ำตาลก็ใส่สุรสด้วยครับบ่กินสุรสใส่น้ำตาลแทนแล้วก็ปลาแดกปลาแดกตะเข้มใช่ไหมไปกับสีใสแซลมอนแซลมอนนี่ลวกน้ำร้อนแล้วนะครับนี่บักกากินดิบอยากกินดิบอยู่แต่ว่าบักกากินก็เลยลวกให้มันสะดุ้งไว้ซื้อนี่ครับตำดอกมันสิเล็กเดี๋ยวสิข้นใส่กันดิเสร็จThank you.
เป็นนั้นเรียบร้อยแล้วครับตำเรียบร้อยแล้วคันลวกต้นหลายเนี่ยรู้สึกประมาณเสียนี่มันสิบ่เป็นชิ้นมันสิเละต้องลวกเพราะสะดุ้งนะครับผมลวกโดนพอก็ว่ามันบ่ดนดอกเพราะว่ามันแช่เย็นนะแช่แข็งแซลมอนนี่คันกินดิบกินกับปลาซาบินี่กินอยู่ได้ใส่ส้มตำนี่ยังบ่เคยใส่อันนี้ลวกก่อนด้วยครับนี่Thank you.
สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม